ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้บก.นักสืบพิมพ์พิราบข่าวเป็นวันที่คล้ายวันเกิดของท่านนะฮะอยากจะขอฟังความรู้สึกท่านหน่อยเป็นไงบ้างกับการต่อสู้ชีวิตก่อนจะมาถึงวันนี้ครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันเกิดครับก็เหมือนกับวันธรรมดาทั่วไปครับก็พิเศษหน่อยตรงที่ก็ไปหาทําบุญอะไรเหมือนอย่างที่เคยทําก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆก็ไปเลี้ยงอาหารเด็กตาบอดเลี้ยงอาหารกลางวันที่ศูนย์คนตาบอดตรงเนี้ยบายพาส101เรานี่เองแต่จริงๆวันเกิดที่เป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่จริงๆเราก็ควรจะนึกถึงแม่เข้าไว้นะถ้าเกิดว่าคุณแม่ยังอยู่นะฉะนั้นแหละนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไว้เพราะว่าถ้าไม่มีสองท่านนี้เราก็คงไม่ได้เกิดมาหลังจากนั้นก็น่าจะนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณนะแค่นี้ผมว่าวันเกิดควรจะเป็นวันที่ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้มากกว่าส่วนไอ้เรื่องฉลองความสุขมันก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละช่วงถ้าพร้อมก็ทำกันไปตามฐานานุลูกนะครับก็คงเท่านั้นละครับไม่มีอะไรมีอะไรจะฝากไปถึงนอกจากผู้มีพระคุณและเพื่อนๆอะไรก็เดี๋ยวเผื่อเขาจะมีฉลองให้บ้างเอาไงเดียวคงไม่โอเวอร์ขนาดนะว่าถึงขั้นฉลองนี่ถ้าผมพูดเท่ากับไปอย่างนี้พอดีมันก็อยู่ในวัยอย่างนี้คงจะไม่เหมาะใช่ไหมฮะไม่เหมาะที่จะมาอะไรแต่ก็เป็นวันที่เราก็คนรู้เรื่องก็ยินดีกันอันนี้ก็สุดยอดแล้วครับวันนี้มีใครลิ้งไปหาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยหรือว่าทำมันเสร็จบ้างยังสายแรกของวันก็เป็นคนพิเศษครับไม่บอกว่าเป็นใครก็แล้วกันหลังนั้นก็จะมีน้องๆอีก3ท่านก็เป็นทีมงานในคอลัมน์กันนะครับก็หมุนมาแล้วก็มีเมสเสจแต่ถ้าในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ก็มีคุณวัชรินทร์มีน้องๆที่จำหน้าไม่ได้อีกบางคนก็เบ็ดเสร็จก็น่า10กว่าคนแล้วครับแค่นั้นแหละครับโอเคงั้นพี่น้องชาว Facebook ทั้งหลายถ้ามีใครอยากจะส่งข้อความดีๆมาให้ก็ยินดีนะครับครับก็หาชื่อให้เจอแล้วกันครับชื่ออะไรนะฮะก็ Facebook ก็พิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงนั่นแหละสวัสดีขจรเท่านั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเจอหลาเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้สมัคร Facebook ก็คงเข้าสู่โลกไม่ได้ก็ต้องทำไมเฮียถึงเลือกที่จะไปทำบุญที่คุณตาบอดฮะผมมองว่าเป็นการที่ปีงเราก็เล่าถึงน้องๆเหล่านี้ที่เขาเป็นคนด้อยโอกาสในสังคมสภาพทางกายเขาก็แย่อยู่แล้วถ้ามีคนในสังคมก็นึกถึงเขาบ้างในโอกาสสำคัญนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มกำลังใจเติมอะไรพลังสู้ชีวิตให้พวกเขาหลายคนก็อยู่ในสภาพที่แย่กว่าเราเยอะนะครับอย่างน้อยๆมันก็ได้ อนุสติอย่างนึงว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ปัญหาต่างๆนานาเนี่ยมันมีเรื่องที่ลุมล้อมอะไรอีกตั้งหลายเรื่องนะครับ มันก็เป็นเรื่องอนุสติในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นก็คือว่าการที่ได้ไปเห็นคนที่ลำบากกว่าเรามันก็เป็นตัวเพิ่มกำลังใจให้ชีวิตที่ดีครับครับผมภาพนี้เป็นภาพที่ผมประทับใจการสัมภาษณ์ท่านตอนที่ทำพิรับข่าวครบรอบ5ปีเนาะตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้พิรับข่าวถึงกี่ปีแล้วนะตอนนี้เป็นไงพิรับข่าวเป็นไงบ้างขึ้นปีที่6แล้วกำลังจะเข้าสู่ปีที่7เดี๋ยวปลายปีนี้ขึ้นสู่ปีที่7แล้วแล้วเป็นไงมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมอุปสรรคก็เหมือนเดิมเรื่องเจตนาเรื่องสปอนเซอร์ท่านนั้นเองนอกนั้นก็จะเป็นอุปสรรคนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆที่พอจะได้ฝ่าอะไรกันไปได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเป็นธรรมดาของคนทำงานทำการมันต้องมีอุปสรรคมีอะไรบ้างครับครับผมโอเคขอบพระคุณมากท่านครับครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ